this program. Okay. But not with them, baby. Hey, Mike, good luck in your program. We support you no matter what. Yeah. Brother here? No, no.ก่อนหน้านี้ค่ะมีการเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแจ็คสันหวังหรือว่าแจ็คสันก็เซเว่นค่ะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอากาเซ่มีการไปรวมตัวต้อนรับกันที่สนามบินอย่างเนืองแน่จริงๆค่ะโอ้โหหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะเจอแจ็คสันหวังตัวเป็นๆแค่โบกไม้โบกมือก็ยังดีทั้งในแล้วก็นอกอาคารโอ้โหเต็มเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับการมาเยือนไทยของแจ็คสันเนี่ยในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนไทยในรอบ3ปีนะคะครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวมีการเดินทางเพื่อที่จะมาร่วมโชว์ในการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลค่ะในงาน The Match Bangkok Century Cup 2022นะคะที่จัดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่นานเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าแฟนๆเนี่ยตั้งใจที่จะมาใจจดใจจ่อรอเป็น FC แจ็คสันหวังเลยทีเดียวค่ะสำหรับชาวไทยก็มีการแห่ติดเวลคัมแจ็คสันทุกไทยแลนด์เหมือนกันจนพุ่งติดอันดับ1เทรนด์ Twitter ไทยอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะสำหรับการมาเยือนในครั้งนี้นะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้เนี่ยแจ็คสันหวังได้มีการมาเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาต้องยอมจริงๆค่ะยอมเรียกว่ายอมโดนเรียกว่าน้องแจ็คนะที่ปกติแล้วเนี่ยแจ็คสันเองเขาไม่ชอบให้ใครเรียกเขาว่าน้องแจ็คส่วนมากเขาก็จะแซวๆบอกว่าให้เรียกพี่แจ็คสิอะไรอย่างงี้นะคะแต่สำหรับคนนี้เนี่ยสองคนนี้เขาต้องยอมเรียกว่าน้องยอมให้ตัวเองเป็นน้องเลยค่ะเพราะกอล์ฟไมค์คุณผู้ชมขาก๊อฟไมค์เลยนะคะทำให้เขาเนี่ยเรียกตัวเองว่าน้องเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะคะก๊อฟพิชยะนิติไพศาลกุลนิธิไพศาลกุลค่ะเขามีการโพสต์คลิปลงใน Instagram ส่วนตัวเป็นคลิปที่เขาอยู่กับแจ็คสันหวังค่ะซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังนะคะรวมถึงมีการพูดฝากข้อความไปถึงคุณไมค์พิรัตนิธิไพศาลสกุลนิธิไพศาลกุลบอกถึงไมค์ด้วยบอกว่าซึ่งไมค์เองเขาก็เป็นน้องชายนะคะของก๊อฟซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วทีนี้แจ็คสันเขาก็เลยมีการพูดแบบว่าเฮ้ยไมค์เหมือนเป็นการทักทายใน Instagram อ่ะนะเฮ้ยไมค์พวกเราจะสนับสนุนทุกงานของคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่คุณก๊อฟเองเนี่ยจะหันไปแซวแจ็คสันที่โดยเรียกแจ็คสันว่าน้องแจ็คเนี่ยน้องแจ็คเพราะว่าแจ็คสันเนี่ยเขาอายุน้อยกว่านาทีนั้นค่ะแจ็คสันผู้ไม่ยอมให้ใครเรียกเขาว่าน้องแจ็คกลับยอมแต่โดยดีค่ะเอางี้คุณผู้ชมขาไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ This program okay but now with the bank Hey Mike good luck in your program we support you no matter what Yeah brother here No Nong Jack Yes I'm Nong Jack No, he's Pigolf. Okay, this I understand. Okay, and even Mike, you call me Nong Jack too. Okay, I understand. Okay, great. Thank you. เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะแจ็คสันถึงขนาดต้องยอมเลยนะคะกล่าวว่าใช่ครับผมเนี่ยคือน้องแจ็คแล้วยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าและนี่คือพี่ก๊อฟผมเข้าใจก่อนที่จะมีการฝากข้อความบอกไปถึงไมค์อีกนะคะว่ารวมถึงไมค์ด้วยก็เรียกผมน้องแจ็คได้เหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจคุณผู้ชมขาทำเอาคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าถล่มทลายค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แจ็คสันเนี่ยยอมให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปค่ะแฟนคลับเนี่ยเรียกน้องแจ็คน้องแจ็คเท่าไหร่เจ้าตัวจะแก้แบบว่าแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหรือว่าแก้กลับแบบขี้เล่นนะคะว่าให้เรียกพี่แจ็คมาโดยตลอดแต่สำหรับ2คนนี้ค่ะต้องยอมแพ้แต่โดยดีนะคะเอาเป็นว่าไม่มีใครยอมเรียกน้องได้พี่แจ็คมาตลอดจนคนนี้แหละค่ะถึงยอมเรียกตัวเองว่าน้องแจ็คเพราะว่ากอล์ฟไมค์คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม